สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้มีอกไก่นะคะจะมาหมักเทอริยากินะคะตรงนี้เขาไม่ได้เรียกว่าอกไก่นะคะเขาเรียกว่าแม่บ้านไม่แน่ใจอ่ะเขาเรียกว่าอะไรแต่แม่บ้านจะให้ดูเวลาเราไปซื้อมาแล้วมันจะติดมาแบบนี้ค่ะอันนี้คืออกไก่ใช่ไหมคะอันนี้คืออกนะคะแล้วมันจะเป็นเนื้อที่เหมือนลายใบไม้ติดมาอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรแต่มันเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาหมักทำเทอริยากิชิคเก้นกันนะคะแม่บ้านก็ล้างไก่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้แม่บ้านจะใช้เป็นออสเทอริยากิเมโรเนตก็คือซอสหมักไก่เทอริยากิของคิโคเมนนะคะเนี่ยค่ะใส่แช่ลงไปเลยแม่บ้านจะหมักเขาไว้อย่างนี้เลยนะคะแต่พอตอนที่จะคลุกแม่บ้านจะใช้ซอสข้นเทอริยากินะคะที่แม่บ้านทำไว้เนี่ยค่ะก็แช่แบบนี้เลยก็จะขยำเข้าไปนิดนึงแต่แม่บ้านจะให้เขาเข้าเนื้อเองเนี่ยค่ะแม่บ้านจะแช่เขาไว้สักตอนนี้ช่วงบ่ายอะค่ะก็แม่บ้านคงจะทำตอนเย็นเย็นดินเนอร์ก็ประมาณสักสองสามสี่ชั่วโมงได้หมักไว้อย่างนี้เลยค่ะไม่ได้ใส่อะไรนะคะใส่แค่ซอสเทอริยากิค่ะก็หมักคือไก่เทอริยากิที่แม่บ้านหมักไว้นะคะก็หมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะข้ามคืนแล้วตอนนี้แม่บ้านก็จะมาผัดนะคะในกระทะแม่บ้านใส่น้ำมันไปนิดเดียวนะคะก็จะเอาไก่ลงไปค่ะความขี้เกียจมือเดียวเทลงไปเลยแล้วกันค่ะทั้งซอสทั้งรวมไก่ของเราก็เป็นนองในกระทะเรียบร้อยแล้วนะคะแม่บ้านไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะมีแต่ซอสเทอริยากิหมักไว้อย่างเดียวเดี๋ยวจะชิมดูก่อนว่ารสชาติเขาประมาณไหนนะคะแม่บ้านจะทำซอสเหนียวๆราดเขาอีกทีจะเห็นว่าไก่แม่บ้านสุกแล้วนะคะอันนี้แม่บ้านไม่ได้ใส่น้ำนะคะน้ำเขาออกมาจากไก่นะคะแล้วทีนี้แม่บ้านจะปรุงเขาด้วยซอสเทอริยากิแบบข้นนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่พริก3สีลงมาแบ่งสีนิดหน่อยค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะก็คลุกให้เขาเข้ากันก็เสร็จเลยค่ะไม่ต้องใส่อะไรอีกแล้วเพราะว่าซอสแม่บ้านปรุงไว้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยววันหลังแม่บ้านจะลงจะทำซอสเทอริยากิแบบข้นให้นะคะเพราะว่าแม่บ้านทำไปแล้วแล้วมันกดอัดวิดีโอมันไม่ติดนะคะเดี๋ยวทำใหม่แล้วกันนะคะเสร็จแล้วชิคเก้นเทอริยากิค่ะเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันนะคะเสร็จแล้วค่ะไก่ผัดซอสเทอริยากิของแม่บ้านพริก3สีนะคะเป็นไงคะน่าทานไหมคะเสิร์ฟได้กับข้าวร้อนๆก็อร่อยนะคะหรือว่าจะเสิร์ฟกับเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นหมี่อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าทานกับสลัดก็ได้นะคะหรือมันฝรั่งบดก็ได้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ